เลยครับเดี๋ยวเราถ่ายข้างนอกก็มีตอนนี้เสร็จแล้วทำทุกอย่างนี้เลยไม่ได้ทำอาตมาภาพนำญาติโยมทุกท่านมาชมห้องน้ำที่วัดอันธรามจังหวัดเชียงใหม่แห่งนี้ห้องน้ำที่วัดอันธรามจังหวัดเชียงใหม่แห่งนี้อาตมาภาพมีกุศโลบายในการจัดห้องน้ำสร้างห้องน้ำให้เป็นห้องน้ำที่สะอาดสงบสว่างนั่นก็หมายความว่าในชีวิตประจำวันเนี่ยเราท่านทั้งหลายมีความทุกข์บางคนในทุกข์หนักหนาสาหัสทุกข์อึดอั้นตันใจทุกข์คืนไม่ได้คลายไม่ออกก็มาเข้าห้องน้ำที่วัดอันธรามอาตมาสังเกตหลายคนเนี่ยบางคนเนี่ยเดินทางมาที่วัดบางคนก็จะทำหน้าบึ้งหลายคนนี่หน้าไม่รับแขกหรือบางคนนี่มีความทุกข์ในใจแต่พอมาเข้าห้องน้ำที่วัดแล้วเนี่ยก็จะยิ้มออกไปทุกคนนั่นก็หมายความว่าห้องน้ำเนี่ยเป็นจุดสำคัญอย่างยิ่งในชีวิตประจำวันถ้าบ้านไหนวัดไหนมีห้องน้ำที่สะอาดอาตมาเชื่อเลยเกินว่าเป็นความสุขอย่างหนึ่งของการสร้างให้ชีวิตนั้นมีความสุขได้เพราะห้องน้ำนี่เป็นตัวสำคัญถ้าเราเข้าวัดแล้วเห็นห้องน้ำไม่สะอาดห้องน้ำสกปรกใจก็เกิดความเบียดหน่ายใจก็เกิดความวิตกกังวลหลายประการห้องน้ำนี่เป็นจุดสำคัญอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าจิตตังทันตังสุขขาวหังจิตที่ฝึกดีแล้วนำความสุขมาให้
ฉะนั้นเนี่ยห้องน้ำเป็นตัวสำคัญอย่างยิ่งในการที่จะฝึกจิตถ้าใครหลายคนเข้ามาวัดแล้วเนี่ยถ้าฝึกจิตดีเนี่ยจิตนั้นก็จะเป็นใจนั้นก็จะเป็นใจที่มีกุศลธรรมแต่ถ้าใครเข้ามาที่วัดแล้วเนี่ยไม่ฝึกจิตไม่ฝึกใจใจนั้นก็จะมีอกุศลธรรมฉะนั้นแล้วฝากท่านทั้งหลายไว้ว่าห้องน้ำวัดคันธารามที่จังหวัดเชียงใหม่นี้เป็นกุศลบายในการสอนธรรมถ้าใครมาที่วัดคันธารามแล้วตาดีเนี่ยก็จะเห็นธรรมะตาไม่ดีก็จะไม่เห็นธรรมะนั้นฝากท่านทั้งหลายไว้ด้วยนะขอเจริญพร